ปลาย้อนแดดเดียวพี่น้องปลาแซ่บแม่งกินนูนใหญ่ครับพี่น้องไข่บดแดงพี่น้องเลยตัวพวกใหญ่ครับพี่น้องถ้าขนาดเลยพี่น้องเลยหอยเดือปลาย้อนแดดเดียวคักขนาดพี่น้องมันทอดแซ่บครับปลานี่นะข้างไลฟ์พี่น้องเลยอาหารแนวกินไทยอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีครับต้องซื้อเมื่อกินเสร็จแล้วครับแม่ค้าครับอันนี้ขายจังไหนครับชินะมัดใหญ่80บาทอ๋อมัดใหญ่80บาทเนาะปลายอนแดดเดียวพี่น้องปลาแซ่บที่ตลาดริมโขงอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีครับเอามัดใหญ่2มัดแม่ค้าครับเจอเมนูแซ่บแล้วพี่น้องอาหารอร่อยครับตลาดลาดอกจันมาไหมคะเนาะนี่ครับเดี๋ยวครับเปิดข้อจะโมงครับแม่ค้าตลาดเนี่ยนะเปิดแต่โมงนึงค่ะหอดสี่โมงแรกสี่โมงเรียงเนาะเปิดแต่โมงครับปลาโยนครับปลาโยนปลาโยนหรือว่าปลาสังขวาสครับพี่น้องค่าขนาดเลยพี่น้องเอ็นนี่ทอดกรอบกับตับบักถั่วแซ่บปลานี่ฮะนะอันนี้ปลาอย่างครับอันนี้อันนี้ปลาขาวจ้ะปลาขาวธรรมดาเนาะปลาขาวปลาซิวพี่น้องแดดเดียวตากแห้งครับวันนี้พามาลอดเที่ยวตลาดริมโขงอำเภอเขมราชปลาเนื้ออ่อนพี่น้องครับนี่แนวกินแนวแซ่บอาหารแซ่บเลยพี่น้องโคลินานี่เป็นปลาย้อนพี่น้องคนที่แดดเดียวขายนะปลาแดกอันนี้ขายเนาะครับแต่พูดสดเลยครับสินะลอยสาวลอยสาวเป็นปลาอย่างครับปลาขาวปลาสอยเฮาอีเนาะครับผมครับเมนูแซ่บเมนูปลาครับพี่น้องปลาน้ำโขครับเพิ่นมาเฮ็ดเมนูแดดเดียวพี่น้องครับพวงน้อย40พวงใหญ่80บาทครับพี่น้องได้หลายๆได้ครับพี่น้องนี่ครับพวงใหญ่นี่สุดยอดตลาดขายของปลาอาหารธรรมชาติจากเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตข้ามมาขายที่ริมโขงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับเขียดน้อยครับพี่น้องครับเขียดน้อยเต็มถุงเลยทุกจะบาทครับวันนี้นะ100บาทเนาะได้หลายตัวเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยนี่หลายขนาดเลยเขียดน้อยกับปูนามะเขือเทศแล้วก็มีหนังเค็มกระเทียมหอมแดงครับร้านนี้ครับกระป๋อมป้าพี่น้องกระป๋อมเต็มถุงเลยครับหลายแห้งครับพี่น้องถูกจะบ้าครับกระป๋อมนะร้อยซาวเนาะกระป๋อมกล้าเนี่ยพี่น้องถุงร้อยซาวพี่น้องเอ้ยกำลังหลายกำลังคักเลยครับกระป๋อมไข่มดแดงไข่มดแดงครับจะที่บ้านขามดแดงกันนะร้อยหนึ่งเนาะไข่มดแดงมีอยู่ห้าหกกองส่วนกระป๋อมนี่มีลายแห้งพี่น้องนี่ครับกระป๋อมพี่น้องเลยมันก็จะเป็นรังไข่ข้าวจี่แล้วก็มีหมากสลีกระปูน้อยครับพี่น้องกระปูหินครับกระปูหินใส่ตำหุ่งแซ่บพี่น้องอ๋ออันนี้แม่กระปูกระแป้งเนาะกระแป้งครับกระปูแป้งพี่น้องเอบรรยากาศครับพี่น้องอาหารธรรมชาติแมงกีนูนมีขายเลยครับขายหมดแดงแมงกีนูนกระปอมแมงกีนูนขายเนี่ยครับแม่ค้าถุงละร้อยวะเอาถุงหนึ่งแม่ค้าเมนูแซ่บพี่น้องไข่วะนี่ไข่เนาะถุงละร้อยบาทครับแมงกีนูนแมงกีนูนตัวผู้ใหญ่เนาะพี่น้องราคาทุนละ100บาทครับอันนี้เขียดยังครับดีนะเขียดน้อยเนาะโอ้ครับครับผมทำเดียวขอบคุณครับโอ้ครับผมแมงกีนูนใหญ่ครับพี่น้องมักทั่วหอยเดือแล้วก็มีกระปูครับเขาเมาอุบลครับพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องแนวกินแนวแซ่บริมโขงตลาดลานดอกจันทร์อำเภอเขมราชครับครับกระปูดองเนาะไอ้เนาะจะบาทครับวันนี้นะ50บาทพี่น้องใส่ตะบะหุ่งพี่น้องแซ่บกระปอมโอ้200บาทหน่อยเนาะครับ
ใบมดแดงครับน้อยหนึ่งพริกกระด้างครับพริกกระด้างมะขามเปียกมันเกี่ยวครับเดี๋ยวเนี่ยไปสู่บรรยากาศข้างในของตลาดพี่น้องบรรยากาศข้างในเลยนะได้ส่งเมนูไปดูแซ่บพี่น้องทั้งปลายอนเด็ดเดียวแล้วกับแมงกีนูนครับเขียดน้อยปลาเสื่อมแล้วก็หอยเดือแล้วก็มีแมงแข็งหอมร้านนี้ครับพี่น้องป้าไข่บดแดงพี่น้องเลยกรอบใหญ่ครับพี่น้องข้าขนาดเลยพี่น้องเลยนี่ร้อยร้านขายผลไม้ครับมักม่วงมักส้มเขียวหวานแล้วก็มีมักละมุดครับร้านนี้นะหอยเดือครับน้องขายเป็นกองเลยหอยเดือไข่หมดแดงกระปูแป้งพี่น้องแม่จักจั่นหลายแห้งครับจักจั่นจักจั่นกระปูแป้งหอยเดือครับหอยเดือไข่หมดแดงหลายขนาดเลยครับผักกูดน้ำผึ้งไข่มดแดงครับอันนี้กองจะบาดครับสินะกองก็ลอยเนาะได้หลายเนาะพี่น้องนี่ไข่มดแดงผักหวานปลานี่ครับสุดยอดเมนูแซ่บพี่น้องปลายอนแดดเดียวครับใครมาเที่ยวที่ตลาดวันนี้ครับพี่น้องซื้อมาซิมรถครับติดใจสุดคนเลยนี่ครับทอดไฟอ่อนๆกินกับตำบักถั่วหรือว่าเจียวมะกอกกระแซ่บครับเห็ดคอนขาวเห็ดกระด้างแล้วก็ผักหวานปลาพี่น้องผักสะแงงอันนี้แม่นปลายอนสดครับสดก็มีแห้งก็มีแล้วก็มีปลาบึกพี่น้องปลาเนื้ออ่อนครับนี่ต้มยำกินแซ่บครับตัวพวกนี้เลยครับมะขามเปียกครับร้านนี้ครับแล้วก็มีหอยเดือหลายๆครับพี่น้องสดๆเลยครับไข่มดแดงไข่บนแดงได้หลายพี่น้องเลยนี่คนก็มาซื้อเครื่องซื้อของซื้ออาหารธรรมชาติหลายแห่งพี่น้องดักแด้แมงแข็งไข่บนแดงครับร้านนี้ครับแมงกระจ๊ะกระจ๊ะวันมาตกบ้านพี่เดือนน่ะอันนี้แม่นปลาดุกเดียดเดียวครับพี่น้องแล้วก็มีมะขามเปียกครับจักจั่นพี่น้องเอ้ยใช่กำลังกลับร้านขายน้องวัวครับร้านนี้พี่น้องน้องวัวสมองวัวจ้ะครับอันนี้เป็นสมองวัวครับเป็นไอ้เนาะถุงนี้พี่น้องอันนี้เป็นน้องวัวครับเขียดขาคำพี่น้องเขียดติ๊กเขียดขาคำเขียดน้อยนะหอยเดือครับหอยเดือกระทุ้งละร้อยเดือร้อยบาทครับพี่น้องตัวเป็นๆเลยครับหอยของนุ่มใหญ่พี่น้องไอ้นี่มึงนะโอ้ข้างไหลพี่น้องเองต้มจำเจียวกินพี่น้องแซ่บครับเมนูแซ่บพี่น้องที่ตลาดลานดอกจานอำเภอขีมราชขั่วจักจั่นครับมันมันเนาะงั้นแซ่บนี่ครับผู้คนก็มาซื้ออาหารการกินเรื่อยๆครับช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวครับพี่น้องเขียดน้อยเขียดขาคำหลายแห้งครับเขียดทรายก็มีเด้อร้านขายอาหารกินซุปครับพี่น้องพวกไส้กรอกซาลาเปาปินดูซินครับแล้วก็มีนะครับปลาส้มพี่น้องแหนมครับน้ำผึ้งครับมะม่วงน้อยครับพี่น้องเต็มตะกร้าเลยแล้วก็มีกระต่ายครับ50บาทเนาะครับหรืออย่างมาสู่บรรยากาศริมโขงครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นจุดผ่อนปลนชั่วคราว
ก็จะเปิดให้ชาวลาวสามารถข้ามมาขายอาหารป่าได้มันจะมีตลาดนัดทุกวันจันทร์พี่น้องครับที่อำเภอคิมาราชนะครับพี่น้องเรือโดยสารข้ามไปมาของชาวลาวแล้วก็เขมราชครับจุดนี้นะน้ำโขงกว้างพี่น้องบนนี้นะฝั่งตรงข้ามคือเมืองสองคอนแขวงสวรรคเขตครับแล้วครับทอดปลาย้อนครับเมนูแซ่บสุดๆเลยครับพี่น้องกินกับตับทั่วข้างไร้เมนูนี้นะขอโทษนี่น้ำมันบริสุทธิ์เลยครับพี่น้องปลานี่มันมันอยู่แล้วย้อนครับมันจุดๆเลยได้ขนาดเลยครับเมนูนี้ขนาดนี้ครับผักไลสุดยอดครับทั่วครับพี่น้องเลือดเลยพวกแมงกินนูนครับแม่ไข่ได้หนึ่งเต็มท้องเลยหนึ่งพอข่าวนั่นสุดยอดเมนูแซ่บน้องครับเหลืองามพอดีเลย